เปิดคำพูดคลิปแรกสมรักคำสิงสั้นๆชัดเจนหลังโดนสาว17แจ้งความจากกรณีเมื่อวันที่10ธันวาคมสาววัย17ปีได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแล้วอ้างว่าถูกอดีตนักมวยโอลิมปิกชื่อดังสมรักคำสิงกระทำอนาจารโดยผู้เสียหายกล่าวว่าได้ไปเที่ยวกับเพื่อนและเจอกับสมรักคำสิงเลยได้เข้าไปขอถ่ายรูปพอถ่ายรูปเสร็จก็เดินกลับไปที่โต๊ะแต่ทางสมรักคำสิงได้จับมือใต้โต๊ะและบอกให้นั่งอยู่ด้วยกันก่อนซึ่งตนก็นั่งอยู่ด้วยจนกระทั่งเวลาประมาณ 3:00 ร้านปิดตนจะกลับแล้วและได้เดินทางออกมารอเพื่อนที่ลานจอดรถหน้าร้านสมรักคำสิงกับบอดี้การ์ดเดินออกมาและได้บอกว่าจะไปส่งที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งตนก็ได้ขึ้นมาด้วยพอไปถึงโรงแรมสมรักคำสิงก็ได้เดินมาจูงมือไปบนห้องพักและพยายามเข้ามาลวนลามตนเองแม้พยายามขัดขืนก็ยังถอดเสื้อผ้าของตนออกจากนั้นเมื่อได้หยุดการกระทำดังกล่าวเลยได้รีบแชทไปหาเพื่อนผู้ชายเพื่อให้มารับและไปแจ้งความกันทันทีทั้งนี้ทางสมรักคำสิงได้ให้สัมภาษณ์ว่ายืนยันว่าไม่ได้ข่มขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและนักชกเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีทางทำเช่นนั้นอย่างแน่นอนแต่ยอมรับว่าไปโรงแรมจริงอยู่ในห้อง2:2ด้วยกันซึ่งก็ไม่ปฏิเสธว่าผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกัน2คนจะเป็นอย่างไรตามอารมณ์ซึ่งตนเองก็เมาแต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรเสร็จสิ้นพอเรานึกขึ้นได้ว่าเขาบอกตอนอยู่ในร้านว่าอายุ17ซึ่งตอนนั้นคิดว่าเขาอําเล่นเลยถามย้ำอีกทีตอนอยู่ในห้องเขาก็บอกว่าอายุ17ปีเราเลยหยุดกระทำและไล่ให้เขากลับซึ่งพอไล่ไปเราก็ไม่ได้ดูว่าออกไปตอนไหนเพราะเมาก็เลยหลับเลยไม่คิดว่าจะโดนแอบถ่ายตอนนี้ก็ได้ตั้งทีมทนายขึ้นมาแล้วทุกอย่างให้ว่ากันเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและล่าสุดยังคงมีประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดคำพูดคลิปแรกของสมรักคำสิงหลังโดนสาว17แจ้งความโดยเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวนั้นได้เผยคลิปแรกสมรักคำสิงซึ่งคำแรกได้กล่าวสั้นๆว่าโหหน้าตาอย่างผมจะไปข่มขืนคนแล้วก็เอานิ้วชี้ที่หน้าตัวเองไม่มีข่มขืนใครครับเดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันว่าผมข่มขืนจริงไหมผมนี่นักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกไม่มีข่มขืนใครอย่างแน่นอน